ทักทายเอกเออตอนนี้เป็นคลิปที่3เนาะเอามาอยู่กับการจักตอกเลยว่าสีมือการจักสานตอนนี้ไผ่คือสิฮู้แล้วเนาะนี่ไม่ต้องยาวเนาะโมกประมาณอู้กายหัวอีกเนาะ3เม็ดได้อยู่นี่เนาะไผ่คิดว่าเขาสิเอาไว้เฮ็ดหยังนี่เนาะไม่ต้องยาวปานนี้มีจักข้อนี่ป้า1ข้อ2ฟอง3 4มี5ข้อจากใดจังใดวะเนาะนี่นี่เบิ่งไม้ตอกดินี่ข้อ3ซุ่มอันนี้แม่นแล้วเนาะ3ซุ่มซุ่มงอมไก่อ่ะนะเนาะงอมไก่งอมเป็ดนะฮะไม่ต้องยาวตอนนี้กำลังเหลาเห็นให้มันอันนะละเอียดงามเนาะนี่ตัวนี้แม่นตัวเหลาแล้วนี่เนาะแล้วตัวนี้ยังตัวนี้นะตัวนี้มุขันเหลาตัวนี้นะหากจักใหม่ๆยังมุขันงามเลยโอ้สีมือการจักสานซัวสีได้อันหนึ่งโบธรรมดาเนาะเราประสานเอาไปขายโบแพงมาได้ฝอยนี่ฝอยใหญ่บ่งามปานใดเนาะฝอยใหญ่ฝอยใหญ่ค่ะก็เว้าได้ว่าว่าผู้กินท่านบ่ได้มีบ่สิถามสัมภาษณ์เนาะอันผู้เพิ่นเฮ็ดอยู่นี่เนาะเราหูบ่ได้ยินว่าสิถามเรานะสิสัมภาษณ์ให้ฟังแต่ว่าเว้าแห้งเนาะเอิ้นแห้งสําไรเราก็บ่ได้ยินเนาะเนาะก็เลยบ่ได้ถามแต่ว่าเราเว้าได้อยู่เวลาว่างเนาะเพิ่นจะบ่เฮ็ดหยังนอกจากการจักสานเป็นเวลาว่างที่สําคัญเพิ่นสานมีฮวดมีข้องมีอติบเข้ามีซุ้มมีทุกอย่างถือว่าทุกอย่างเลยเนาะสร้างเอาให้เพิ่นสานให้ได้อย่างนั้นสานได้หมดงามเนาะตอนนี้พ่อใหญ่ก็เริ่มสานซุ้มแล้วเนาะเพิ่นก็เริ่มสานทั้งถึงก่อนเพิ่นเฮ็ดอย่างสวยงามเนาะเดี๋ยวเฮาสิพาไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปตอนนี้เพิ่นสานแล้วเพิ่นก็พักผ่อนหน่อยนึงเดี๋ยวจังได๋เพิ่นมาสานต่อนี่ก็เป็นไม้ที่เตรียมจะสานต่อไปเนาะเบิ่งขั้นตอนก็คือสิยากแน่ๆนึงเนาะเอามาสานด้วยมือก็ใหญ่ครั้งนั้นเนาะเดี๋ยวเข้าเฮ็ดสิให้เรามากันเนาะ
นี่แหละท่านผู้ชมอันนี้เป็นสีมือหัตถกรรมอันประณีตของคนลาวที่สืบทอดมาแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายเฮาแล้วเนาะมาแต่กกแต่เข้าที่คนลาวเฮายังรักษาสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของลาวไว้ก็ยังให้คนลาวเฮาทุกคนรักษาไว้แบบนี้ตลอดไปแหละจนสิ้นกาลนานพุ่นแหละเรื่องการเฮ็ดนิปักทักแซวอย่างต่างๆเนาะที่เป็นสีมือของคนลาวหรือว่ารวมถึงฮีดของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามการนุ่งถืออย่างต่างๆนั่นแหละตอนนี้เป็นตอนสวยเนาะก็พ่อใหญ่เพิ่นก็ย่ายบอนซานซุ่มมาซานอยู่พี่แล้วเนาะมาเบิ่งซุ่มตอนนี้เพิ่นก็ซานไปได้หลายเติบละหรือว่าไวเนาะที่เห็นอยู่ทางหลังนี่ก็เป็นผลงานของเพิ่นแล้วเนี่ยงามลายเนาะตอนนี้การสานซุ่มก็ถือว่าแล้วเป็นเทียมห้อยแล้วเนาะทางพ่อใหญ่เพิ่นสานเพิ่นกำลังจักตอกไว้น่าจะเฮ็ดอันอื่นเนาะนี่ซุ่ม2อันแล้วเรียบร้อยงามขอบใจทุกๆท่านเด้อที่เข้ามาติดตามวิดีโอของพวกเราตั้งแต่ต้นจนจบเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สบายดี